มาดูโควิดวันนี้ครับน้องจิมมี่ครับตัวเลขโควิดวันนี้นะคะคุณผู้ชมพี่ถนอมคะเป็นแนวโน้มที่หลายๆคนก็จับตาเพราะว่าอยู่หลัก 20,000 มาหลายวันแล้วนะติดต่อกันมาตั้งแต่วันที่9นะคะวันนี้ก็ยังอยู่หลัก 20,000 ค่ะ 24,792 นะคะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานค่ะอันนี้ผล RT-PCR นะคะก็คือติดเชื้อในประเทศ 24,712 ติดเชื้อจากต่างประเทศ80คนค่ะป่วยสะสมตั้งแต่ปีใหม่นะคะอยู่ที่หลัก 913,214ค่ะเสียชีวิตวันนี้นะคะ63คนลดลงจากเมื่อวานค่ะหายป่วยวันนี้ 22,065 หายป่วยสะสมอยู่ที่ 721,582 กำลังรักษาตัวอยู่นะคะ 222,998 ค่ะส่วน ATK วันนี้นะคะATK วันนี้ 21,626 ค่ะคุณผู้ชมถ้ารวม2ยอดทั้ง RT-PCR รวมถึง ATK นะคะก็จะอยู่ที่ 46,418 คนค่ะเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าสถานการณ์โควิดยังอยู่กับเรานะคะอย่าประมาทเลยค่ะแล้วก็อาการป่วยที่ยังต้องโฟกัสไปนะคะคือผู้ป่วยปอดอักเสบคุณผู้ชมเห็นช่องสีม่วงไหมคะปอดอักเสบนะคะวันนี้ตัวเลขอยู่ที่ 1,255 ค่ะผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ415คนค่ะเห็นแนวโน้มดูเปอร์เซ็นต์ดูเปอร์เซ็นต์ผู้ติดเชื้อจากการตรวจ ATK ค่ะ100คนติดเชื้อ 49.11 เปอร์เซ็นต์ค่ะก็แปลพูดง่ายๆก็คือว่าครึ่งๆอ่ะนะคือคนที่ ATK แล้วออกผลออกมาว่าติดเชื้อเนี่ย100คนติด50คนก็ไม่ต้องแปลกเหมือนกันที่พี่บอกไม่ต้องแปลกเพราะอะไรจงจิมมี่เพราะอะไรพี่พี่ถามหนูเนี่ยถ้าหนูจะ ATK เนี่ยหนูไปทำอะไรมาก็อย่างน้อยก็คือเสี่ยงมีคนที่ใกล้ชิดติดเชื้อไปสถานที่เสี่ยงมาแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีอาการ อันนี้คือ3ปัจจัยหลักๆที่มีโฟกัสที่ตัวเองเลย1สถานที่เสี่ยง2พี่หนอมติดข้างๆเนี่ยติดตรวจแล้วที่3มีเริ่มมีอาการไม่รู้ว่าเป็นอาการจากอะไรก็ตรวจก่อนอันนี้3ข้อพอตรวจปั๊บเป็นไงผลมันจึงออกมาครึ่งๆ50 50นะอันนี้มันก็คือคนเสี่ยงแล้วไปตรวจมันจึงมีความเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อที่สูงขึ้นก็ไม่ต้องแปลกเนาะเพราะว่าถ้าไม่เสี่ยงเขาก็ไม่ตรวจอ่ะส่วนใหญ่โดยหลักเขาไม่เสี่ยงก็ไม่ตรวจที่ตรวจเพราะเสี่ยงเพราะงั้นพอเสี่ยงมาปั๊บความโอกาสติดเชื้อผลจึงออกมาครึ่งๆประมาณนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ ATK 49,494 ส่วนวันนี้ก็คือ 20,000ก็คือครึ่งๆพี่หนอมบอกอันนี้ ATK กับ ATK ครับส่วนยอด RT-PCR ก็อยู่หลัก 20,000 22,000 24,000ก็ประมาณนี้เช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังคุณผู้ชมติดเชื้อไม่มีอาการแต่คนที่บ้านผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอันนี้ต้องระมัดระวังจริงๆเพราะว่าเฉลี่ยตัวเลขที่ติดเชื้อเพิ่มนะพี่หนอมตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตเป็นกลุ่ม608ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะไปดูตัวเลขของโลกเมื่อวานหน่อยนะครับค่ะตัวเลขของโลกเมื่อวานเนี่ยดูจากวันนี้ก่อนนะตอนนี้วันนี้เดี๋ยวเอาที่ขึ้นมาถูกแล้วขึ้นมาโอเคค่ะวันนี้เนี่ย453,251,000กว่าคนแล้วนะครับแล้วก็เสียชีวิตไป 6,54,491 คนนี่ถึงเช้าวันนี้ตอนประมาณ 8:00 น.เช้าตัวเลขนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงเศษเนี่ยนะครับถัดไปครับดูรายประเทศถัดไปครับภาพถัดไปเนี่ยครับภาพนี้ครับน้องจิมมี่ช่วยดูหน่อยภาพนี้บอกให้รู้เลยนะครับว่าตอนนี้มีประเทศที่ติดเชื้อกันหลักแสนนะครับหรือ300,000เนี่ยมีอยู่2ประเทศใช่ไหมเยอรมนีค่ะ320,270ค่ะขึ้นมาสูงสุดเลยนะเยอรมันนะโอ้แล้วก็เกาหลีล่ะคะพี่หนอมเกาหลีใต้ตอนนี้เกาหัวแกรกๆเลยอ่ะ327,532ค่ะสูงกว่าเยอรมนีนะคะแต่เสียชีวิต206คนค่ะเกาหลีใต้เนี่ย 300,000 มา 2-3 วันติดต่อกันแล้วนะค่ะนะครับ 327,532 คนเสียชีวิต206คนมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานี่ 37,87 เสียชีวิต70เมื่อวานนี้นะค่ะแล้วก็เยอรมนี 327,000 เสียชีวิต154นะครับดวงอังกฤษนี่ 40,000 ฝรั่งเศส 74,000 บราซิล 55,500 อินเดีย 3,600 แล้วก็สหรัฐอเมริกา 36,665 แต่เสียชีวิต 1,207 คนสหรัฐอเมริกาเวียดนามนี่อยู่หลักแสนอ่ะอย่าเพิ่งไปเวียดนามยังใช่ไหมดูอเมริกาค่ะหนูอ่านว่าอเมริกาพี่ทีอเมริกาวันนี้นะคะติดเชื้อ 36,665 ตาย 1,207 ค่ะตายรวมกันทั้งตลอดมาของอเมริกาตายแล้วเท่าไหร่ 991,220 คนค่ะประกาศเลยไม่จำเป็นอย่าไปอเมริกา
ทางอเมริกาบอกว่าไม่จำเป็นจะหลีกเลี่ยงมาประเทศไทยนี่เราประกาศมั่งดีเหรอฮะก็ดูดิเขาตายเยอะมากอ่ะก็คือเขาติดเชื้อน้อยแต่ทำไมตัวเลขผู้เสียชีวิตเขาสูงอันนี้มันช่างแตกต่างจากสัดส่วนของเกาหลีใต้1,207อ่ะดูเกาหลีใต้มาประกาศบ้านเราว่าโอ้ยหลีกเลี่ยงมาประเทศไทยนะเป็นระดับ4แล้วประเทศไทยอันตรายนะนี่ก็ดูแต่เขาไม่ย้อนดูตัวตกลงระบบสาธารณสุขใครดีกว่าใครเนี่ยอสมบ้านเราเนี่ยชี้หน้าได้เลยแบบโอ้ของเราเนี่ยดีกว่าอเมริกาเยอะรู้จักลูกบ้านทุกคนนะค่ะทีนี้ดูตัวเลขของเมื่อวานของโลกโดยภาพรวมนะครับค่ะไปดูภาพรวมภาพนี้เนี่ยเกาหลีใต้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารอบ7วันเนี่ย7วันเนี่ยติดเชื้อ1,700,000ครับติดเชื้อ1,700,000ในรอบ7วันตาย1,174อันดับ2เยอรมนี7วันติดเชื้อ1,163,166เสียชีวิตน้อยมากครับเสียชีวิต1,539ค่ะถ้าเทียบกับที่ก็ติดกันเป็นล้านเนี่ยนะอันดับ3เวียดนาม 1,024,607 คนค่ะ7วันล้านกว่าติดเชื้อ1,024,000แปลว่าวันละเท่าไหร่เฉลี่ยเฉลี่ยออกมาเนี่ยแสนกว่าเกือบ200,000นะเนาะใช่ค่ะแล้วก็แต่เสียชีวิตเขาก็ยังน้อยอยู่ยัง634แต่ก็อันดับ4รัสเซีย 504,000 อันดับ5เนเธอร์แลนด์ 460,000 อันดับ6ญี่ปุ่น 415,789 เสียชีวิตก็ไม่น้อยนะครับ1,421ค่ะญี่ปุ่นนะคะอันดับ7ฝรั่งเศส 393,756 เสียชีวิต 1,011 อันดับ8บราซิล 351,000 อันดับ9อังกฤษนะครับ 345,000 เสียชีวิต 778อันดับ10อิตาลี 290,000 เสียชีวิต 1,143 อันดับ11นะสหรัฐอเมริกาติดเชื้อ7วันที่ผ่านมาอเมริกาติดเชื้อนะค่ะ 268,009 คนเสียชีวิต 7,551 คนสูงมากนะสูงจริงๆนะน่าจะเป็นสูงอันดับ1ใน7วันเลยค่ะพี่หนอมที่ตอนนี้ทั้งประเทศเขาอเมริกันเนี่ยติดเชื้อแล้วทั้งหมดเลย 81,064,000 กว่าคนแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตายไป 900,000 กว่าคนเกือบล้านน่ะจาก81ล้านติดเสียชีวิตเกือบล้านนะครับ7วันที่ผ่านมาติดเสียชีวิต 7,551 คนแปลว่า7วันเนี่ยเสียชีวิตวันละพันกว่าคนฮ่องกงลำดับที่12นะครับ 257,000 เสียชีวิตก็เยอะเหมือนกันนะครับ 1,701 ราย13ตุรกี 250,000 14ออสเตรีย 220,000 นะครับ15มาเลเซียครับเพื่อนบ้านเรา 215,109 รายเสียชีวิต555ค่ะ16ออสเตรเลีย 201,000 นะครับ17อินโดนีเซียเอเชียนะครับ 196,000 18สวิตเซอร์แลนด์ 155,000 และอันดับ19ของโลกนะครับประเทศไทยค่ะ 154,329 ค่ะเสียชีวิต417คนในรอบ7วันนะค่ะในรอบ7วันเราเสียชีวิต417รายค่ะก็ถือว่าสูงเหมือนกันแล้วสำหรับประเทศไทยนะแต่ว่าพอเทียบกับของโลกแล้วเทียบกับอเมริกันเลยเทียบกันไม่ติดเลยค่ะนะครับส่วนอีกประเทศหนึ่งนิวซีแลนด์ใช่ไหมอันดับ20เนี่ยติดเชื้อ 143,832 ในรอบ7วันนิวซีแลนด์นี่ประชากรเขาก็6ล้านกว่าคนเองนะเขาเสียชีวิต9คนนะใน7วันที่ผ่านมาไปดูภาพถัดไปครับที่เสียชีวิตกันเมื่อวานนี้74รายนะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 0.76% รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและก็สถานที่ทั้งหลายนะครับ 223,334 รายอยู่ในโรงพยาบาล 58,000 นะครับอยู่ในที่อื่นอีก 162,080 แปลว่าส่วนใหญ่อยู่บ้านแล้วนะอยู่โรงพยาบาลแค่ 58,000 เองนะอาการหนักอยู่ทั้งหมด 1,238 ใส่ท่ออยู่420รายดูแนวโน้มจากเส้นกราฟจะเห็นว่าผู้ป่วยอักเสบเพิ่มขึ้นนะครับใช่ค่ะจากที่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์25เนี่ย931วันนี้ปอดอักเสบเพิ่มเป็น 1,238 อันที่ใส่ท่อช่วยหายใจเดิม254เพิ่มพุ่งขึ้นมาเป็น420นะครับนี่ก็คือ25ถึง10มีนาคมส่วนผู้เสียชีวิตล่ะครับแนวโน้มน้องจิมมี่แนวโน้มก็วันที่25กุมภาพันธ์เนี่ย41นะคะก็ทะแยงขึ้นแบบนี้เลยนะคะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกค่ะ74คนนะคะที่เสียชีวิตแล้วก็ยังเป็นกลุ่ม608นะคะที่เฉลี่ยออกมา70รายยังไม่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์โดสเนี่ย72รายเลยค่ะที่เป็นข้อมูลเส้นกราฟตรงกลางช่องที่3นะครับเส้นสีดำเนี่ยก็พุ่งขึ้นต่อเนื่องนะจาก11เป็น74นะครับที่สูงสุด
ันนี้ลดลงใช่ไหมลดลงค่ะวันนี้เหลือ63ผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ย14วันที่ผ่านมานะครับจากที่เคยติดนะเฉลี่ยตอนนี้ก็เส้นกราฟก็พุ่งขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าพุ่งขึ้นในลักษณะที่ไม่ได้สูงนะนะครับดูเส้นกราฟนะออกโค้งนิดๆนะนะครับก็สัญญาณก็อย่าให้พุ่งไปก็แล้วกันนะครับที่เสียชีวิตกันไปเมื่อวานนี้เป็นชาย40นะครับหญิง34เป็นคนไทย72พม่า1สวีเดน1อายุเฉลี่ย73ปีน้อยสุด26อายุมากสุด94เสียชีวิตเร็วสุด4วันนานสุด28วันพบเชื้อวันเดียวและเสียชีวิตเลย7รายครับนะพบเชื้อวันนี้และเสียชีวิตวันนี้7รายค่ะแล้วก็รวมกันผู้ติดเชื้อที่อายุ60ปีขึ้นไป54ราย 73% กับอายุน้อยกว่า60ปีแต่มีโรคเรื้อรัง16ราย 22% กับไม่มีประวัติโรคอีก4ราย 5% รวมแล้วนะครับ 100% ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้ติดโควิดและเสียชีวิตก็คือโรคต่างๆเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมโรคมะเร็ง9โรคไต13โรคอ้วน4หลอดเลือดสมอง9หัวใจ13ติดเตียงอีก6นะคะส่วนติดเชื้อจากคนรู้จักเนี่ยตัวเลข30คนเลยนะคะครอบครัว9พื้นที่ระบาดก็สูงค่ะ33เรือนจำอีก2นะคะน้องจิมมี่สรพงษ์เสียชีวิตจากโรคอะไรโรคมะเร็งปอดค่ะใช่ค่ะโรคที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทยโรคอะไรโรคมะเร็งโรคมะเร็งอันดับ2โรคอะไรรู้ไหมโรคอะไรคะพี่หลอดเลือดหัวใจค่ะอันดับ3โรคอะไรรู้ไหมโรคเบาหวานเบาหวานอันดับ4โรคอะไรป่ะความดันความดันอันดับ5โรคอะไรป่ะโรคอะไรคะโรคอะไรรู้ป่ะไม่รู้หนูไม่รู้พี่ก็ไม่รู้โรคโลหิตจางไม่ใช่ซับจางนั่นโรคกระเป๋าแต่ว่าเลข1 2 3 4ที่เล่าให้ฟังเนี่ยแล้ว1 2 3 4เนี่ยโรคที่เกิดเนี่ยนะเกิดจากอะไรรู้ป่ะสาเหตุเรื่องสุขภาพการกินเป็นหลักใช่ค่ะหนูทำรายการสุขภาพอยู่เนี่ยถูกค่ะเรื่องของการกินทำให้เกิดโรคโรคมะเร็งก็มาจากการกินพันธุกรรมนั้นส่วนหนึ่งมีผลแต่น้อยมากการกินเบาหวานการกินไหมใช่ค่ะกรรมพันธุ์การกินหัวใจการกินไหมเรื่องของการสูบบุหรี่เรื่องพฤติกรรมสำคัญการกินการบริโภคการทานระมัดระวังดูแลสุขภาพนะคุณผู้ชมนะนะครับดูอย่างพี่เอกเนี่ยเราได้อนุสติจากการตายของคนนะนะครับคือเราจะบอกเออตายแล้วยังไงล่ะก็ตายจากโรคแล้วทำไมเป็นโรคนี้ล่ะผมจึงบอกว่าวัดในกรุงเทพมหานครหรือทุกวัดเวลาเข้ามาทำการชาปนกิจศพทำสถิติไว้หน่อยได้ไหมว่าคนที่มาเผาที่วัดนี้ตายด้วยโรคอะไรทำเป็นสถิติเอาไว้เลยโรคนี้กี่คน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 วันใดวันหนึ่งที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรมอนามัยไปเกิดสวดศพที่วัดนั้นสักวัดหนึ่งนะเอาสถิติเหล่านี้ใส่มือท่านดูท่านไปทำอะไรสักอย่างนึงอย่ามาสวดอย่างเดียวเป็นข้อมูลที่เอาไปดูด้วยแล้วไปแก้ปัญหาเสียจริงไหมอันนี้ข้อมูลตรงเลยนะเออทีนี้ประวัติของการเสียชีวิตที่เราไล่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับประวัติการได้รับวัคซีนเนี่ยไม่ได้รับวัคซีนที่เสียชีวิตเมื่อวานเนี่ยก็นี่คือทั้งหมดใช่ไหม74รายเมื่อวานนะ74รายค่ะ74รายเมื่อวานเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยนะไม่ได้รับวัคซีนเลยนะครับทั้งหมดกี่คนอ่ะถ้าสมมติรวมกลุ่ม608กับไม่ใช่608ด้วยก็ตีไป40คนค่ะ40คนไม่ได้รับวัคซีนเลยนะใช่ค่ะกับได้รับวัคซีนไม่ครบคือได้แค่เข็มเดียวคิดเป็น 6% มี7คนค่ะที่เสียชีวิตนะ608ได้มา2เข็มแต่ว่าเกิน3เดือนแล้วรวม2กลุ่มก็จะเป็น18คนค่ะแล้วก็ได้2เข็มไม่เกิน3เดือนก็อยู่ในช่วงวิสัยพอดี7คนค่ะแล้วก็ได้3เข็มคิดเป็น 1% มี2คนค่ะก็แปลว่าได้รับวัคซีนแล้วถ้ามันเชื้อมันลดลงไปแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเนาะค่ะอย่างเอเราเนี่ยน้องเอสิริสวภาเนี่ยพี่เอ4เข็มแล้วนี่วันนั้นเห็นว่าเล่าให้ผู้ชมฟังสี่เข็มติดเชื้อเฉยเลยอ่ะแต่พี่เอบอกว่าเรื่องนึงที่ชัดเจนก็คืออาการไม่มากนะคะแทบจะไม่มีอาการเลยครับนะคะไปดูเส้นกราฟนี้หน่อยน้องจิมมี่อธิบายเส้นกราฟนี้หน่อยเส้นกราฟนี้นะคะก็คือการคาดการผลจากการทำตามมาตรการก็คือเหมือนฉากทัศน์นะคะคุณผู้ชมในภาพรวมก็คือเป็นการเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมหัวข้างบนภาพรวมก็คือเส้นสีแดงเนี่ยถ้าสมมติคุณผู้ชมผ่อนคลายมาตรการก็คือลดเรื่องของการแยกการกักตัวนู่นนี่นั่นก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะแนวโน้มก็จะขึ้นไปอย่างนั้นเลยนี่คือนี่ยอดคนตายนะใช่มันจะเป็นที่100-250คนต่อวันใช่ไหมเห็นไหมพี่หนอม 3-5 พฤษภาคมแนวโน้มจะสูงอย่างนั้นเลยนี่มัน50กว่าแล้วไงมันไปที่60เท่าไหร่674อ่ะที่สูงสุดใช่ป่ะเมื่อวานนี้สูงสุดนะค่ะไอ้เส้นยึกยักที่ยักเกาะอยู่เนี่ยนะส่วนสีเหลืองคงมาตรการแล้วก็ประชาชนให้ความร่วมมืออันนี้คือในปัจจุบันระดับปัจจุบันนะคะส่วนสีเขียวก็คือ
คาดการถึงกุมภาพันธ์เพิ่มความเข้มข้นขึ้นถ้ามีนาถึงเมษาเราจะอยู่งี้เลยถ้าเราเข้มได้และคุณผู้ชมไม่หย่อนมาตรการแนวโน้มก็จะลดลงทั้งหมดนี้ต้องอันนี้ถ้าจะลดการจำนวนผู้เสียชีวิตลงก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับ608เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าต้องฉีดวัคซีนนี่เขาจะสัปดาห์ฉีดวัคซีนใช่ไหมใช่ค่ะ21มีนาถึงเท่าไหร่ในช่วงนี้เดี๋ยวสักครู่นะมีนาคมนี้ใช่ไหมก็สัปดาห์ฉีดวัคซีนนะประมาณ7วันนี้แหละนะครับใครอยู่กรุงเทพมหานครจะไปฉีดวัคซีนนะครับสถานีกลางบางซื่อไปได้เลยครับทุกเข็มนะครับ1 2 3 4 walk in ไปได้เก้าอี้สีแดงไปได้เลยนะครับไปดูผู้ติดเชื้อรายวันนะครับโทษทีรายภาครายภาคนะครับกรุงเทพยัง 3,000 อยู่ค่ะ 3,192 กำแพงเพชร124ชัยนาท55นครนายก117นครปฐม285นครสวรรค์241นนทบุรี794ปทุม475พระนครศรีอยุธยา550พิจิตร85พิษณุโลก168เพชรบูรณ์79ลพบุรี191สมุทรปราการ927สมุทรสงคราม367สมุทรสาคร759สระบุรี227สิงห์บุรี122สุโขทัย131สุพรรณบุรี437อ่างทอง180และอุทัยธานี74รายอยู่ในเรือนจำอีก52เพราะในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะครับมีจังหวัดที่ไม่ถึง100นี่ก็มีจังหวัดอุทัยธานี74พิจิตรด้วยนะเพชรบูรณ์79พิจิตร85และชัยนาท55นอกนั้นเกิน100ไปถึงหลักพันถึง 3,192 ที่กรุงเทพค่ะภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกนะคะจันทบุรี195ค่ะฉะเชิงเทรา493ชลบุรียังสูงนะคะ978ตราด68ปราจีนบุรี174ระยอง394สระแก้ว313ค่ะภาคเหนือครับภาคเหนือนะคะเชียงราย53เชียงใหม่267น่าน69พะเยา59แพร่69แม่ฮ่องสอน28ลำปาง50ลำพูน11อุตรดิตถ์62ค่ะครับแล้วก็ภาคอีสานภาคอีสานนะคะกระตุเหล่งยังหลายอยู่เนาะพี่มอยพี่น้องเนาะค่ะเนาะกาฬสินธุ์270ค่ะขอนแก่น366ชัยภูมิ183นครพนม74นครราชสีมา356บึงกาฬ125ค่ะบุรีรัมย์455มหาสารคาม320มุกดาหาร33ยะโสธร112 101 384ค่ะเลย138ศรีสะเกษ225สกลนคร215สุรินทร์272หนองคาย166หนองบัวลำพู130อำนาจเจริญ38อุดรธานี174และอุบลราชธานี213ค่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นข้อมูลมีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นภาคใต้ค่ะภาคใต้นะคะคุณผู้ชมกระบี่153ชุมพร167ค่ะตรัง224นครศรีธรรมราช1228ค่ะนราธิวาส126ปัตตานี335พังงา91พัทลุง382ภูเก็ต523ยะลา318ค่ะระนอง152สงขลา445สตูล196และสุราษฎร์ธานีค่ะ236ค่ะภาคตะวันตกบ้างนะคะคุณผู้ชมกาญจนบุรี222ค่ะตาก140ประจวบคีรีขันธ์197เพชรบุรี286และปิดท้ายที่ราชบุรี352ค่ะอันนี้ราชบุรีเยอะสุดนะคะของภาคตะวันตกค่ะมาดู10จังหวัดบ้างมาจัดอันดับนะคะจังหวัดที่มากกว่าหลักพันมีอยู่2จังหวัดก็คืออันดับ1กับอันดับ2ตามข้อมูลที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะอันดับ1เนี่ยกรุงเทพมหานครนะคะอย่างที่บอก 3,192 อันดับ2นครศรีธรรมราชค่ะ 1,228 คนชลบุรีอยู่อันดับ3ค่ะ978อันดับ4สมุทรปราการ927อันดับ5นนทบุรี794สมุทรสาครอยู่อันดับ6นะคะ759พระนครศรีอยุธยาอันดับ7 550ค่ะภูเก็ตอันดับ8 523ฉะเชิงเทราอันดับ9 493และอันดับ10ปทุมธานีค่ะ475ไม่มีจังหวัดไหนที่ต่ำกว่า400เลยนะคะใน10อันดับนี้ค่ะครับฉีดวัค